วัสดีครับผมปันสอนวัฒน์นะครับและนี่อยู่กับรายการสามพัดรับแขกก็วันนี้รู้สึกแปลกๆนิดนึงเพราะว่าปกติจะมีพิธีกรมาร่วมสัมภาษณ์เราแต่วันนี้อยู่กับผมเต็มๆนะครับผมช่อง3เนี่ยผมนึกถึงละครแหละคือผมเติบโตมากับละครช่อง3เยอะมากละครในดวงใจเลยผมชอบสุภาพบุรุษจุฬาเทพยุคนั้นต้องทุกคนทั่วบ้านทั่วเมืองต้องอยากเป็นคุณชายคือผู้หญิงเขาจะมีเจ้าหญิงใช่ไหมของเราเป็นคุณชายก็จะมีฟุตบอลด้วยมีฟุตบอลช่อง3มีดารามาเยอะผมก็มีความใฝ่ฝันตอนเด็กว่าอยากจะไปเตะบอลเหมือนกันช่วงนั้นแต่ว่ามาทำเพลงก่อนก็เลยมาย้ายเปลี่ยนเวมาปีหน้าถ้าเป็นไปได้ก็ขอช่อง3นะครับชวนผมไปเตะบอลได้ครับฝากด้วยครับครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมประจำรายการนะครับก็เดี๋ยวพี่ๆเขาจะพูดอารมณ์มาแล้วให้ผมวาดรูปสื่อออกมากันผมก็ไม่ได้วาดรูปมานานแล้วก็โชว์ความอาร์ตโชว์ความอาร์ตโอเคครับเสียใจฝันนี่แหละฝนตกทำไมถึงวาดรูปนี้คะเพราะว่าเวลาเสียใจมันจะรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนมันตกแล้วผมจะรู้สึกว่าเงียบเหงาเหลือเกินนะครับในช่วงหน้าฝนเลยโกรธโกรธไม่รู้ดูออกเปล่าเหมือนขนมปังเลยแต่จริงไม่ใช่นะแต่ว่ามันคือนวมครับเวลาที่ผมรู้สึกโกรธผมก็จะแบบว่าออกกำลังกายคิดว่าเราไประบายอารมณ์กับกระสอบดีกว่ามีความสุขแน่นอนอันนี้แน่นอนมากนี่ครับเงินเพราะว่ามันตรงตัวมากเลยอันเนี้ยก็คือมีเงินก็จะมีความสุขแฮปปี้อยากซื้ออะไรก็ซื้อกินอะไรก็ได้กินมีเงินหรอก everything นะใช่ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินเหนื่อยวิ่งเหนื่อยวิ่งก็มันต่างอะไรกับออกกำลังกายตะกี้ไหมออกกำลังกายไม่เหนื่อยครับออกกำลังกายได้ระบายแต่ว่าวิ่งอย่างเดียวมันเหนื่อยอย่างเดียวครับก็จบไปแล้วนะครับกับการวาดรูปของผมนะครับก็จริงๆแล้วอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เน้นสวยอยู่แล้วเราเน้นความหมายเนาะก็เดี๋ยวผมจะมีวาดรูปให้ท้ายรายการด้วยแต่ว่าช่วงนี้พูดเรื่องเพลงก่อนแล้วกันครับก็เพลงที่ผมจะมาโปรโมทวันนี้นะครับชื่อว่า Therapist นะครับผมเพลงนี้เนี่ยพูดถึงคนคนหนึ่งที่อยู่กับผมในช่วงเวลาที่แย่มากๆซึ่งมันก็ตรงตัวนะ therapist ก็คือคนที่บำบัดคนที่ทำให้คนดีขึ้นทำให้คนกลับมามีชีวิตหรือกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเนาะก็เลยคิดว่าชื่อ therapist มันเหมาะกับคนคนนั้นดีก็เป็นช่วงที่ยากลำบากมากกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้เนาะแต่ว่าการที่มีคนเหล่านั้นอยู่มันทำให้ผมกลับมาทำเพลงอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากผมเลยที่ปล่อยกับค่าย Universal ค่ายใหม่เนาะการมาอยู่ค่ายใหม่นะครับก็โดยรวมตอนนี้แบบว่าดีมากๆเลยคือพี่ๆทุกคนเขาให้อิสระทางความคิดเราเนาะแล้วด้วยความที่Universal เนี่ยเป็นค่ายที่สากลมากตรงตามที่เราอยากจะไปแหละคือเราอยากจะไปต่างประเทศเราอยากให้คนต่างประเทศได้มาฟังเพลงเราแล้วก็คิดว่าค่าย Universal ถือว่าตอบโจทย์เรามากจริงๆแล้วเพลงนี้ก็เกิดขึ้นมาจากผมทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็บวกกับมีพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงกับผมมานานละคือเราจะรู้มือกันในการทำดนตรีขึ้นมาคืออย่างด้วยความที่เราเป็นเรามีแค่ไอเดียเปล่าๆไม่ได้เราต้องมีคนที่รู้ how to ที่จะทำเสียงนั้นให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆซึ่งก็มีพี่ผมนะครับทีโลจี้ชาร์ดาโปรดิวเซอร์นะครับก็ช่วยในเพลงนี้ด้วยส่วนเนื้อหาทั้งหมดก็เป็นผมที่เขียนขึ้นมาเองครับก็สำหรับเพลงนี้ก็มีมิวสิกวิดีโอด้วยเนาะก็มิวสิกวิดีโอตัวนี้พูดถึงเหมือนเป็นการขยายและกันเป็นขยายความคิดของคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ากำลังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในหัวของเขาเนาะกำลัง
ต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่มันเป็นความยุ่งเหยิงในสมองเขาซึ่งเพลงนี้ก็มีเนื้อเรื่องเนาะยังไงก็ฝากติดตามเนื้อเรื่องในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยนะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพลง Therapist ด้วยนะครับตอนนี้มีให้ทุกคนรับฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนาะแล้วก็ใครอยากรับชมมิวสิกวิดีโอสามารถเข้าไปปั่นวิวได้นะครับที่ YouTube Channel PUN นะครับปั่นนะครับฝากด้วยนะครับตามคนรับแขกว่าตรงๆเลยรายการทีวีที่รับชมตอนเด็กสามารถเป็นแบบออนไลน์ที่มันมีใหม่ขอโทษครับมันรวมกับทีวีก็เลยกลายเป็นสามารถทีวีก็ได้อ่ะงั้นเอาแค่สามนึงเดียว